ร้องเพื่อนกลับบ้านของเรานะคะแถลงการณ์มีดังนี้ค่ะความยุติธรรมที่กักขังคุกคามกดขี่และดับหวังความเจ็บปวดตรวจโดดเดี่ยวเหมือนโดนฝังอยากให้รู้ว่าไม่มีใครทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังถิรนัยชัยพรธนดลวุฒิเวหาทีปกรวารุณีเต่าวิทย์วัดคเชนขจรศักดิ์โสพลอุดมสมบัติไพฑูรย์สุขสันต์พัทรชัยธนายุทธอานนท์วีรภาพภูมิกัลยาแม็กกี้ณัฐการจิรวัฒน์อัญชันโยกเมทินณัชนนท์กฤษณะวรรณภาปริทัศน์สุวิทย์ทัตพงศ์เอกชัยสุดใจและกิจจานี่คือรายชื่อของเพื่อนเราที่ถูกดำเนินคดีการชุมนุมและคดีมาตรา112ที่ผ่านมาศาลได้ตัดสินยกคำร้องขอประกันตัวผู้ที่ถูกคุมขังในเรือนจำแม้ว่าไม่ถูกตัดสินคดีว่ามีความผิดตามกฎหมายคนในสังคมก็ต่างเพิกเฉยต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่สุขภาพจิตและสุขภาพกายของคนในเรือนจำย่ำแย่ลงทุกวันทนายอานนท์เกศโสพลและเวหาตัดสินใจปฏิเสธอำนาจศาลเพื่อให้ศาลพรรคการเมืองและสังคมหันมาทำในสิ่งที่ถูกต้องได้แก่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยุติการดำเนินคดีทางการเมืองกับประชาชนที่กำลังคุกคามสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและชุมนุมและผลักดันนิรโทษกรรมของประชาชนเพื่อไม่ให้ใครต้องมาเผชิญกับความอยุติธรรมนี้ต่อไปเพื่อนเราที่อยู่ในเรือนจำเพียงแค่แสดงออกตามสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นพูดเขียนแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สังคมทำกิจกรรมรวมตัวชุมนุมเพื่อเรียกร้องคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมทว่าสิ่งที่ได้รับกลับกลายเป็นถูกดำเนินคดีหรือคุมขังเพื่อสังคมที่คนเท่ากันเพื่ออิสรภาพของเพื่อนทุกคนที่อยู่ในเรือนจำพวกเราจึงหยุดต่อสู้ไม่ได้และสัญญาว่าจะไม่ยอมจำนนต่ออำนาจเผด็จการที่คอยกดขี่และปล้นเสรีภาพของประชาชนถึงเพื่อนทุกคนถูกจับขังถูกอดขยี้ด้วยคดีให้หมดความหวังสิ่งที่ฝังไว้ในใจคือให้เพื่อนพ่ายแพ้ทำให้ยอมจำนนโดยไม่มีข้อแม้กดขี่ให้ท้อแท้เพื่อให้พวกเขานั้นหลาบจำยัดความผิดที่ไม่ได้ก่อให้ดูเลวระยำเหยียบย่ำให้ตกต่ำแต่พวกเราจะไม่ตายและสัญญาว่าเพื่อนทุกคนจะไม่เดียวดายเพราะพวกเราจะสู้จนลมหายใจสุดท้ายล่มฟ้าจมดินให้ถูกอำนาจถูกทำลายใครที่ยังไม่ลืมเพื่อนในเรือนจำและยังคงสู้ยังคงยืนหยัดในความถูกต้องและยังคงไม่หมดหวังขอให้ทุกคนส่งเสียงพร้อมกันว่าสนับสนุนนิรโทษกรรม3ครั้งนะคะสนับสนุนนิรโทษกรรม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 คืนสิทธิการประกันตัวประชาชน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 ยกเลิก112ยกเลิก112ยกเลิก112